ประกาศมาตรการชุดผ่อนคลายเงินทุนไหลเข้าออกนอกประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยหลังประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ช่วงวันที่29และ30เมษายนที่ผ่านมาทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงไปเกือบแตะระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดในรอบ4เดือนคาดหวังฟื้นส่งออกขยายตัวเพิ่มเดือนพฤษภาคมนี้จะเริ่มใช้มาตรการกับผู้มีถิ่นฐานนอกประเทศหรือ NR อนุญาตให้เพิ่มเพดานกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศแบบไม่มีธุรกรรมรองรับเพิ่มจาก300ล้านบาทเป็น600ล้านบาทต่อรายที่เหลือรอกระทรวงการคลังอนุมัติทั้งการกู้เงินเพื่อลงทุนในไทยยกเว้นเพื่อสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์ส่วนบุคคลในประเทศจะเพิ่มวงเงินคงค้างในบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศและเพิ่มวงเงินโอนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศรวมทั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ได้แผนการผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายระยะที่2ซึ่งก็มีหลักการหรือวัตถุประสงค์ไม่ต่างจากช่วงแรกนะคะที่ทำไปคือเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเปิดให้มีทางเลือกในการลงทุนในการบริหารเงินตราต่างประเทศของผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนรวมทั้งการเพิ่มความลึกความกว้างให้กับตลาดการเงินไทยแต่หลายมุมมองยังไม่แน่ใจว่าจะช่วยส่งออกได้จริงนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเพราะต้นตอปัญหาอยู่ที่โครงสร้างการผลิตสินค้าของประเทศส่วนนายวัลลบวิทนากรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุเงินบาทอ่อนทำให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มและแข่งขันด้านราคาดีขึ้นคาดเห็นผลชัดไตรมาส3ขณะที่นายบุญทักษ์หวังเจริญประธานสมาคมธนาคารไทยระบุมาตรการที่ออกมาทำให้เงินบาทอ่อนค่าแต่ไม่ช่วยลดความผันผวนของค่าเงินบาทเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยนอกประเทศโดยเฉพาะประเทศหลักทั้งสหรัฐและยุโรปแม้เงินบาทอ่อนค่าแต่เมื่อเทียบกับภูมิภาคไทยยังเสียเปรียบคู่แข่งเช่นเงินรูเปียอินโดนีเซียเงินริงกิตมาเลเซียเงินดองเวียดนามผู้ผลิตจึงควรปรับตัวลดต้นทุนการผลิตและปรับกลยุทธ์ให้มีส่วนต่างกำไรเพิ่มควบคู่ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทีมข่าวเศรษฐกิจข่าวจริงสปริงนิวรายงาน